รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัตตปือคือเขตแขวงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่นักเดินทางต่างถิ่นประเภทแขกแดนไกลไทยต่างบ้านตามสำนวนลาวยังคิดค้นหาช่องทางเจาะเข้าไปเยี่ยมยามได้อย่างยากเย็นเพราะการเดินทางไม่ว่าจะเริ่มมาจากแขวงไหนใกล้หรือไกลถนนทุกสายถือเป็นทางป่าที่มีความทุรกันดารเต็มสู่และจะเป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสท้าทายความสามารถของคนขับรถที่กล้าและบ้าพอจะนำเอาพาหนะใดๆขับพาฝ่าฟันลมตมไปบนหนทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไปด้วยห้วยหนองร่องน้ำจนกว่าจะไปถึงจุดหมายเส้นทางทุกสายไม่ว่าจะเป็นถนนหมายเลข1หมายเลข16หรือหมายเลข18ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสครองอำนาจก็ล้วนแต่ยากแค้นลำบากต่อนักเดินทางแทบทั้งสิ้นจนถึงปีพุทธศักราช2544ได้มีการสร้างถนนหมายเลข16อีจากเมืองปากซ่องผ่านแขวงเซกองเข้าไปถึงอัตตปือแล้วเสร็จนับจากนั้นความเงียบงามของเมืองแห่งความสงบสันโดษที่เป็นมาตลอดตั้งแต่ปี2518ก็ถูกผู้คนต่างถิ่นนำเอาเรื่องราวจากการพบเห็นมาพูดถึงให้เป็นที่อัศจรรย์ทริปใหม่จากสองโลกอันซีนวันนี้เราจะพาท่านไปสุดแดนลาวใต้ณแขวงอัตตปือโปรดติดตามชมเรื่องน่าสนใจสำหรับทริปนี้ได้ในช่วงต่อไปครับสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว เอกลักษณ์แผ่นดินดำลำน้ำใสป่าไม้เขียวคือบทแรกของคำขวัญประจำแขวงอัตตปือที่ถูกใช้ในปีท่องเที่ยวลาวชื่อน้ำตกที่ถูกระบุไว้ในลายแทงครั้งนี้ของเรากล่าวกันว่าตาโตนถูกพบใจกลางป่าทางทิศใต้ของแขวงอัตตปือซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาสามารถเดินทางไปถึงได้ด้วยรถยนต์มีที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านหมากเขื่อไปทางทิศใต้เพียง5กิโลเมตรแต่การจะเดินทางไปถึงมันได้นั้นเราจะต้องข้ามผ่านอุปสรรคสำคัญคือแม่น้ำเซสุกเสียก่อนชาละแวที่บ้านหมากเขื่อไม่มีข้อมูลของตาโตนมากนักนอกจากสอบถามข้อมูลกับนายบ้านวิไลทูลวงสำราญซึ่งเป็นตัวแทนรัฐการที่มาอาศัยอยู่ดูแลความเรียบร้อยในเขตบ้านหมากเขื่อ
ตาโตนอยู่ห่างออกไปกี่หลักถ้าเริ่มเดินเท้าออกจากบ้านมาเคือเมื่อเราสอบถามว่าตาโตนเป็นน้ำตกระดับไหนมีสายน้ำเป็นอย่างไรสูงเท่าใดข้อมูลเหล่านี้ดูจะซับซ้อนเกินไปสำหรับชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เห็นความสำคัญของน้ำตกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวไปน้ำกันได้อีกอันอยากไปน้ำกันแล้วยังมวนเนี่ยจะไปบ่มันอีกจะไปเรื่อยแล้วสมมติว่าจะไปปรึกษาลำขันตัววิธีการไปเส้นทางไปถึงตาโตนสามารถนำรถยนต์ข้ามลำน้ำเซสุได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้งแต่ในช่วงน้ำหลากพาหนะชนิดเดียวที่พาเราไปได้ก็คือเรือขุดจากไม้สูงทั้งท่อนลำนี้เซสุเป็นลำน้ำใหญ่มีน้ำไหลอยู่ตลอดปีเมื่อข้ามผ่านมันไปได้แล้วเราจะพบด่านทางรถเก่าซึ่งเป็นถนนลำลองที่สร้างขึ้นมาในช่วงป่าแห่งนี้มีการนำไม้ล้มหมอนนอนตายออกมาใช้ประโยชน์ปัจจุบันรัฐบาลได้ปิดป่าให้อยู่ในสภาพเดิมด่านทางสายเก่าจึงเริ่มรกครึ้มมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมอีกไม่นานมันก็จะคืนสู่สภาพเดิมของป่าดิบเขาแม้จะเป็นการเดินป่าในความรู้สึกลึกๆของพวกเราเพราะเสียงสัตว์ป่าหากินมีให้ได้ยินอยู่ตลอดทางแต่การเดินเท้าไปถ่ายภาพน้ำตกตาโตนครั้งนี้ก็เป็นการเดินป่าที่สะดวกสบายเกินคาดจุดหมายแรกของการบันทึกภาพอยู่ห่างจากที่เราเดินอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว3กิโลเมตรเมื่อไปถึงที่หมายจะพบกับลาดหินขนาดใหญ่ซึ่งมีสายน้ำตกตาโตนไหลผ่านน้ำที่ไหลผ่านลาดหินจะไปรวมกับแม่น้ำเซสุต่อไปเมื่อถึงเบื้องล่างซึ่งจากจุดนี้ที่ความสูง168เมตรหากเราเดินต่อไปทางทิศตะวันตกจะเป็นที่เริ่มต้นของการปีนเขาไม่ปรากฏชื่อหากเดินไปตามทางไหลของสายน้ำเพื่อขึ้นไปถึงน้ำตกชั้นบนกล่าวกันว่าตาโตนจะเป็นน้ำตกที่มีความงามในระดับน่าพอใจมันไม่ได้ใหญ่โตอลังการแต่สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแนะนำบ้านหมากเขื่อในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้านวัฒนธรรมที่มีชนเผ่าละแวร์เป็นจุดขายได้อย่างสบายระหว่างการเดินทางเราได้พบกับชาวบราวหรือชนเผ่าละแวตามชื่อที่เรียกในภาษาลาวกำลังเดินสวนทางออกจากป่าชาวบราวสองคนนี้จากการสังเกตน่าจะเป็นผัวเมียกันทั้งสองคนพูดภาษาประจำเผ่าซึ่งเป็นภาษาตระกูลมอญเขมรที่ฟังยากเกินกว่าเราจะเข้าใจได้ชนเผ่าบราวเคยมีถิ่นอาศัยอยู่บนภูดอยจึงมีความเป็นพรานติดตัวมาแต่เกิดคนเหล่านี้มีภูมิปัญญาประดิษฐ์เครื่องดักสัตว์สามารถจับสัตว์ป่าตั้งแต่เก้งกวางอีเห็นชมดไปจนถึงสัตว์กีบตัวเล็กๆอย่างกระจงได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปืนไปไล่ยิงการล่าสัตว์ป่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศแต่ในเขตป่าดงการดำเนินชีวิตของผู้คนยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพาหาแหล่งโปรตีนจากป่าใกล้บ้านคณะของเราเห็นว่ากระจงที่ถูกจับมานั้นยังมีแรงลมหายใจที่หนักหน่วงท่าทางของมันก็ดูแข็งแรงพอจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้และด้วยเงินเพียง 2,000 กีบที่เราจ่ายเป็นค่าถ่ายชีวิตเราก็สามารถปลดปล่อยพันธนาการซึ่งเคยบีบรัดมันไว้นั่นเมื่อเราเดินจากมาเราก็ได้นำพาอีกหนึ่งชีวิตคืนกลับสู่ป่าดงที่ยังดิบสมบูรณ์อีกครั้ง
สัปดาห์หน้าเราจะพาท่านไปสำรวจชีวิตคนหาปลาในมหานาที4,000ดอนวันนี้เวลาสำหรับรายการได้หมดลงอีกครั้งจากกันด้วยคำอำลาจากพวกเราทุกคนสวัสดีครับ